ทำไมเขากล้าเอากระเป๋าวางไว้อย่างนั้นเลยอ่ะสงสัยไม่มีเงินมั้งเพราะว่าเขามีเงินไหมในนั้นอ่ะก็ต้องมีดิคนที่ดูอยู่เวลามากินแบบนี้วางกระเป๋าทิ้งไว้เหมือนกันไหมแล้วถ้าเกิดวางทิ้งไว้คือกลัวไหมหรือว่าปลอดภัยแน่นอนทำไมถึงมั่นใจบุฟเฟ่ติ่มซำใส่ถุงมือตามธรรมเนียมสาหร่ายห่อกุ้งผีกหมูซาลาเปาผักสลัดก็มีขนมจีบนี่อะไรไม่รู้นะขาวๆนี่คืออะไรไม่รู้ขนมจีบกุ้งหรือปูสักอย่างเนี่ยแหละแต่ผักเก่านี่อร่อยนะไส้ครีมไส้ถั่วดำอันนี้หมาล่าก็คือจะอีกราคาหนึ่งเป็นแบบว่าปิ้งแต่อันนี้ก็คือหยิบได้นะมีหยกหน้าหมูแล้วก็มีเหลืองหน้าหมูทานตะวันหน้าหมูอันนี้อะไรอ่ะปลาสลงคืออะไรปลาดอลลี่หรือเปล่าลากบัวอันนี้น่ากินอันนี้อะไรอ่ะกุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้ปลาหมึกกับแกงต้มจืดเต้าหู้ปลาไข่แดงอันนี้อะไรอ่ะผักกวางตุ้งไหมอันนี้ไข่เยี่ยวม้าเต้าหู้ไข่กระเทียมกระเทียมเจียวพริกมีพริกสดด้วยไหมน้ำจิ้มก็มีหลายแบบมากน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุกี้มั้งน้ำจิ้มซอสพริกหอมมะเขือเทศน้ำจิ้มบ๊วยน้ำจิ้มซีฟู้ดโหกันน้ำจิ้มเยอะมากค่ะนี่อะไรไม่รู้เนาะเหมือนคล้ายๆกับหมูหวานที่กินกับข้าวคุกกะปิเลยนะอันนี้หมาล่าปะหมี่ตั้วหมี่ตั้วอันนี้อะไรกระเพาะปลาอันนี้ซุปไก่สมุนไพรถ้าเกิดว่าเอาน้ำเพิ่มก็คือเพิ่มคนละ20บาทก็25บาทเป็นน้ำรีฟิลเก๊กฮวยอัญชันมะนาวน้ำมะตูมไม่หวานเวลาก็คือถ้ามันหมดอันนี้ก็แสดงว่ากินได้อันนี้สั่งรวมอยู่ในบุฟเฟ่แหละแต่ว่าต้องสั่งเขาเพราะว่าสั่งปุ๊บเขาก็จะได้ทำร้อนๆให้เราเลยไงอันนี้อะไรอ่ะไส้กรอกอุ๊ยออฟสั่งไส้กรอกมาด้วยเหรอตอนไหนวะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นน้ำซุปที่เอาไว้ใส่ติ่มซำให้เทใส่ลงไปมันจะได้แบบมีน้ำๆมั้งอุ๊ยอันนี้ไม่ต้องให้แบบคล้ายๆแบบมีน้ำมันเนาะมันผสมน้ำมันด้วยไงโอ้ยจะอ้วนไหมเนี่ยเขาไม่ได้สั่งไส้กรอกเนาะแต่เขาให้มาแค่ติมีน้ำจิ้มไก่ก็กรอบๆมันเพิ่งเข้าเผ็ดอันนี้น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มก๋วยน้ำจิ้มไก่อันนี้สุกี้เต้าหู้ยีสต์ผมเลยว่ามีคนเข้ามาคนมาแย่งก็เลยสั่งมาเผื่อให้ไข่แย่งบอกมาแต่ว่าของอ๊อฟบอกมาอร่อยกว่าเสมอใกล้ตังมาเหมือนกันเลยเป็นเมนูเผ็ดมากชิมๆเหมือนพริกเอาคุณพริกอะไรอ๋อรอบเปรี้ยวพริกดองสำหรับมาถึงวันนี้ใครสงสัยว่าทำไมยังอยู่เชียงใหม่อยู่ก็เพราะว่ารอวีซ่ามา40กว่าวันแล้วยังไม่รู้ผลเลยวีซ่าอิตาลียื่นมาตั้งแต่24มิถุนาเราก็คงต้องอยู่ต่อไปจนกว่าพาสปอร์ตจะส่งมาไม่งั้นแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้พาสปอร์ตแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงรู้เปล่าว่านี้คืออะไรเอาไว้เล่นกับเด็กเอาเล่นกับเด็กเกือบให้ตัวเกือบเลยทั่วแล้วได้เวลาแล้วมันก็กินได้แล้วจิ๊กโชว์
ช่องต้องตึมก่อนเนี่ยการกินแบบผู้ดีเนี่ยเขาต้องทำแบบนี้อันนี้ซอสอะไรอ่ะชิมสิอันนี้ซอสหวานไม่รู้กินกับอะไรนะซอสเปรี้ยวอร่อยกว่านี่เขาเรียกว่ากินแบบผู้ดีเขาต้องกินกันอย่างนี้อร่อยน้าเก่าอร่อยสุดนี่อร่อยสุดนะฮะกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งคือวินาทีนี้จะหมูจะกุ้งไม่สนใจหรอกดูไม่ออกอันนี้ปกติเขากินกับอะไรไม่รู้นะพวกติ่มซำเขาต้องกินกับซอสเปรี้ยวทั้งนั้นแหละโอ้ติ่มซำเขาอร่อยนะกินแบบนี้ก็สุขภาพดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องปิ้งไงแบบว่าเอามานึ่งไงแล้วปลาหมูแดงโอ้ไส้ค่อนเยอะเนาะไม่ค่อยมีนะที่บุฟเฟ่ต์เรามีซาลาเปาหมูแดงส่วนมากถ้าจะมีก็หมูสับกับไส้ครีมแค่นั้นเองอร่อยหวานกำลังดีหมูแดงมันจะหวานอยู่นิดนึงอันนี้ปลาอะไรไหมมีแมงกะพรุนด้วยเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากด้วยมีหวานเผ็ดนิดหน่อยทำไมเปรี้ยวอ่ะเป็นใส่มะนาวไงพอปลาหนึ่งมะนาวจานละนิดจานละหน่อยอยากกินเยอะๆอ๋อไม่ชอบเปรี้ยวไงอ๋อไม่ชอบเปรี้ยวแต่ที่แย่ชอบเปรี้ยวง่ายง่ายหวานกินนิดนึงมันน่าจะมาเป็นหมูวันเดียวกับที่ไปทำไส้ขนมจีบอะไรแต่มาอยู่ข้างนอกแทนอ๋อเหรอเหมือนกินขนมจีบที่ไม่มีแป้งใช่ไหมใช่ใช่อร่อยเขาอะนุ่มรสสองน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดของจีก็คืออันนี้จิ๊กโฉแล้วก็ซีฟู้ดนอกนั้นก็เฉยเฉยพร้อมละเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้อร่อยสุดน้ำจิ้มไก่เขาบอกว่าเป็นไก่สไปซี่เผ็ดจริงด้วยรสชาติเค็มข้นมากเผ็ดเค็มเค็มอ่ะเค็มมากเลยอ่ะสไปซี่นิดนึงอ่ะสไปซี่เค็มมากแบบแรกเองอันนี้กลางๆก็แค่นุ่มเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีรสชาติอะไรมากหลายอย่างที่กี้บอกว่ามันอร่อยแต่ออฟบอกไม่อร่อยหลายอย่างที่ออฟบอกอร่อยแต่กี้ไม่อร่อยแสดงว่าอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีแบบไม่อร่อยหรอกมันมีแต่แบบถูกปากเราหรือถูกปากคนอื่นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบประมาณว่าเฮ้ยอันนี้ไม่อร่อยมันไม่ใช่แบบเออเราถูกปากอันนี้เราไม่ถูกปากอะไรอย่างเงี้ยเรากินมีมารยาทดีนะกินทีละชั้นชั้นนี้หมดก่อนแล้วค่อยกินชั้นต่อไปอะไรเนี่ยนักเก่าใครเนี่ยนักเก่าจี้เอามาฝากไว้ไม่ได้หรอหมึกอะไรสักอย่างเดินชื่อไปก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แค่ธรรมดาธรรมดาจิตจิตเราจะบอกว่าไม่อร่อยไม่ได้แล้วนะเราจะต้องบอกว่าถูกปากหรือไม่ถูกปากไอ้ขาวๆนี่อะไรอ่ะกินผักโอ้ยผักผักกระหล่ำไม่ค่อยชอบอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ของเขาเรามีช้อนทำไมเราต้องใช้ตะเกียบอ่ะฝึกไงฝึกลากบัวลากบัวหมูสับหมูก็อร่อยดีเหมือนกับอันอื่นๆอ่ะแต่ลากบัวเฉยๆหนีไม่ขึ้นกลัวจะฝึกไม่ได้กินนะชอบลากบัวจีชอบลากบัวหมูก็อร่อยอันนี้อร่อยใช้ได้
มันเข้มข้นไม่ฝึกละอันนี้ที่ชอบอันนี้หมี่คั่วอะไรที่เราไม่หยิบอ่ะก็คือไม่อร่อยอันนี้ที่หยิบเองอันนี้ที่หยิบเองโอเคนะแค่เค็มไปหน่อยไม่หน่อยเค็มมากเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้ออฟไม่หยิบเลยจีต้องไปหยิบเองว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอถ้าจีไม่ได้ไปหยิบก็คงไม่ได้กินเพราะออฟจะไม่หยิบในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งน่ารักมากร้อนมีขิงๆด้วยทำไมทุกอย่างมันเค็มเค็มเลยเค็มมากเลยทีนี้ออฟก็ไม่ได้หยิบแน่นอนก๋วยเตี๋ยวรอดก๋วยเตี๋ยวรอดกินพรุ่งนี้นะห้ามจิ้มนะจิ้มแล้วเดี๋ยวยิ่งเค็มพนักงานเขาน้อยนะแหมก็ตัวเองไม่ได้เอ้ยอันนั้นมันหมูหมูอัดกับหมูหมูอัดหมูเดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดหมูอัดกับหมูใครชนะอันนี้อร่อยก็อร่อยดีอันนี้อันนี้มันต้องใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเลยอ่ะแสดงว่าที่นี่ไม่มีน้ำจิ้มแบบเป็นซิกเนเจอร์ไงไม่มีน้ำจิ้มอันไหนโดดเด่นแต่ที่ชอบที่สุดคือซีฟู้ดพวกอันนี้ก็อร่อยนะชอบอันนี้ชอบเดี๋ยวหลอดอีกเดี๋ยวหลอดอีกแบบนึงอันนี้หมูกุ้งอันนี้กุ้ยช่ายเดี๋ยวแบบนั้นเดี๋ยวดีได้อย่างเดียวไปก่อนโอ้ยน่าสงสารน่าสงสารกินห่อตามไปน้ำหวานๆใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดจริงๆด้วยหมูกุ้งอร่อยอ่ะเคียนหน่อยได้ๆแล้วก็โอเคอันนี้หมูนุ่มดีอันนี้คือไฮไลท์ปิ้งปิ้งปิ้งผู้ชายไม่เห็นมีซ้อมมาให้ไหมอ๋อนี่ไงไม่อย่านะอย่านะไม่ชอบก็กินนิดเดียวไปเสียของปกติจะเจ๊แต่ผู้ชายมีใส่น้ำดำดำผู้ชายมีก็สงสัยต้องกินน้ำซอสอะไรบางอย่างตามไปด้วยซอสอะไรดีเอานี้เลยมาแล้วอาหารทอดที่สั่งไปรวมอยู่ในบุฟเฟ่ทั้งหมดนะมีเกี๊ยวซ่าทอดหอยจ้อกุ้งจ้อกุ้งจ้อบอกไหมหมูเปล่าก็อร่อยนะก่อนทับเกล็ดทับเกล็ดกรอบกำลังเลยของก็อร่อยทุกอย่างกุ้งจ๋อไม่ต้องจิ้มจิ้มกับจิ้มไก่อร่อยกระเพาะปลาอุตส่าห์ตักมาเผื่อกระเพาะปลาของโปรดของจีน้ำน้ำข้นไม่ร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอร่อยแค่แตะลิ้นแรกก็อร่อยแล้วอ่ะเฮ้ยใช่ได้เลยใช่ได้ไม่ได้ทำแบบออกไปทีนะก็ทำแบบใช้ได้อยู่นะเหมือนขายถ้วยละ60บาท50 60ที่ตลาดเลยเฮ้ยก็อร่อยนะอยู่ที่ว่าทำไมทุกอย่างมันเค็มไปหมดเลยสรุปว่าอันที่อร่อยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะก็คืออันนี้นี่เองฮะเกาข้าวเก๋าอร่อยมากตัวแป้งมันอร่อยด้วยนุ่มๆอันที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงของที่นี่ไฮไลท์มากๆก็คือของหวานซาลาเปาครีมทอดเป็นเหลืองจริงๆสั่งไป2ชิ้นนะเขาให้มา3ชิ้นกรอบนอกนุ่มมากหวานแต่อ้วนหน่อยหวานอย่างเดียวที่เอาไปทอดแต่อย่างอื่นไม่ทอด
างทีกินซาลาเปาทอดที่ถูกต้องเจ็บไหมมันร่วงเลยเชียงไก่นั่นแหละที่กลมๆสีน้ำตาลเงี้ยเป็นไส้กรอบอร่อยมากอร่อยมากอะไรที่เป็นอาหารไม่สุขภาพมักจะอร่อยและนี่ก็คือบทเรียนของการที่โลภมากตักชอบตักเผื่อคนอื่นจริงๆถ้าไม่ให้มาสามลูกก็กำลังพอดีอยู่บอกว่าไม่ต้องตักเผื่อแล้วไม่เชื่ออย่าออกอาการนะอย่าออกอาการคุณมะพร้าวนี่ลุ้นนี่ลูกชิดขนมปังเขากล้วยขนมปังไม่เอาเขากล้วยน้ำแดงเขียวด้วยไหมเขียวไปด้วยเลยเอาให้เป็นเบาหวานกันไปเลยก็ทำขั้นหวานล่างเข้าไปอีกหรือหวานไม่พอน้ำเชื่อมอย่าเลยแต่ว่าเครื่องก็ซิมเพิลนะเพื่อไม่ว่าจะอิ่มแค่ไหนเนี่ยนะก็จะมีท้องว่างสำหรับของหวานเสมอแปลกไหมสำหรับไม่มีท้องว่างแล้วหยิบแน่นไปหมดเลยเขาเรียกว่าโสนาหน้าเขาจะมีให้สั่งไส้กรอกจ้อกุ้งเกี๊ยวซ่าทอดนักเก็ตไก่กรอบเปี๊ยะแฮมชีสอะไรอะไรไม่รู้นะซาลาเปาหวานทอดทั้งหมดบินออกมา388บาทก็จะมีบุฟเฟ่2คนแล้วก็น้ำสมุนไพรคนละ25เป็นแบบรีฟิลที่ตั้งเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ลานจอดรถนี่คือหน้าร้านก็คือเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันจะ119แล้วพอเมื่อ2เดือนก่อนจีก็มากินที่นี่ก็ประมาณ139หรือ149ไม่รู้แหละจำราคาไม่ได้แต่ตอนนี้เขาเพิ่มราคาเป็น169บาทแล้วรีบมานะก่อนจะเป็น209เพิ่มไปเรื่อยๆแต่นี่ก็คนยังเยอะนะติ่มซำที่นี่ชื่อว่าอะไรรู้ป่ะชื่อว่านึ่งเองติ่มซำเนี่ยเขาเอามาแปะเห็นป่ะ149เมื่อ2เดือนก่อนอ่ะ149เมื่อปีก่อนอ่ะ119ตอนนี้169คุณภาพอาหารก็ดีสรุปแล้วก็โอเคถือว่าคุ้มนะ169บาทแล้วก็น้ำรีฟิล25บาท